สนับสนุนโดย r o ซ a f ฟ m มิลี o ฟูเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวสวัสดีครับอุ่นใจใกล้คุณหมอมาแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยเรากำลังพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการอักเสบในร่างกายนะครับการอักเสบเกิดขึ้นแล้วคุณหมอสามารถตรวจวินิจฉัยและก็สั่งยาให้เราจัดการได้เวลาเกิดอาการอักเสบขึ้น รีบไปหาคุณหมอไปหาเร็วๆจะได้ให้คุณหมอตรวจเร็วๆได้ยามารักษาได้ก่อนเลยนะฮะเมื่อครั้งที่แล้วเราได้พูดกันไปเกี่ยวกับสารที่ชื่อว่าฮิสตามีนมันคือเจ้าตัวที่มากลั่นแกล้งเราก่อให้เกิดภูมิแพ้วันนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าพ o s สตาแกนดินพลาสตาแกนดินเกิดในร่างกายได้ยังไงเกี่ยวข้องยังไงบ้านที่กปอปฟโปยไว้ในครั้งที่แล้วว่า โอ้คุณผู้หญิงที่ปวดท้องประจําเดือนก็เกี่ยวกับพลาสเตกนดินนะมันคืออะไรเดี๋ยววันนี้ไปเจาะลึกกับคุณหมอปัญญาครับมาแล้วครับสวัสดีครับฮิสตามีนที่เราพูดไปแล้วนะครับเกิดจากเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ชื่อว Mad ่าแมสเซลเป็นคนสร้างขึ้นมาเมื่อมีสารก่อภูมิแพ้ลอยไปตโตสัมผัสเข้าเม็ดือขาวไม่ยอมก็สร้างสารที่ชื่อว่าฮิสตามินเราให้ยาแอนตี้ฮิสตามีนสะัวย่้ว กลุ่มนั้นมีสารก่อภูมิแพ้เป็นเหตุการณ์ชัดเจนว่าเป็นฝุ่นละอองเป็นอาหารเป็นอะไรเงี้ยครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับโพสตาแกลดินไม่ได้มีเหตุที่เราเห็นชัดเจนได้จากตัวเราเองมันอยู่ภายในร่างกายเราสุดใหญ่นั่แนแ่เกิดขึ้นในกระแสะเลือดเราเป็นสารที่กระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้นะครับแต่เป็นแพ้ชนิดที่ต่อต้านโดยสารที่ชื่อว่าโพสตาแกลดินเป็นกระบวนการอยู่ภายในร่างกายเช่นเป็นตามข้อต่อ uh huh. ข้อเล็ก เช่นโรครูมาตอยครับเกิดจากภูมิแพ้ร่างกายไปต่อต้านกับข้อเล็กๆของเราเองข้อที่นิ้วร่างกายจะเกิดการสร้างโพสตตสกรนดึงขึ้นมาที่ข้อนั้นเองถ้เกิดการปวดบวมแดงร้อนเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดจากฮอร์โมนเพศหญิงเวลาใกล้ๆมีรอบเดือนใกล้ๆมีประจำเดือนฮอร์โมนเพศหญิงมันเกิดเยอะมากกว่าธรรมดาหรือนอกจากธรรมดาร่างกายเราต้องการตอบสอง ก็จะมีอาการตึงมีการข้างงของกระแสเลือดแถวๆท้องน้อยก็จะมีอาการปวดประจําเดือนอม,มากน้อยแล้วแต่แต่ละคนจะตอบสนองแค่ไหนเห็นไหมครับมันไม่ได้มีสารลอยไปจากไหนไม่ได้มีออกดอกไม้ลอยไปจากไหนเลยนะครับทางเรานี้ครับคือเรียกว่าเป็นสารโพสต้าการกดินสร้างจากเซลล์แถวๆที่มีอาการอักเสบนั่นเองมันคนสร้างออกมาพอถึงแสงกางาัโดยการปวดบวมแดงร้อนแบบเบาๆแบบเนียนๆลึกๆนุ่มๆนะครับแต่ว่าเกิดขึ้นจริงๆด้วย ทั้งหลายหละนะครับเป็นกระบวนการที่สร้างจากร่างกายเป็นการเตือนเราทั้งนั้นเลยนะครับว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงนั้นและตรงนี้แหละปวดที่ข้อนิ้วข้อข้อมือข้อเล็กๆเหล่านี้ครับมันจะเป็นโรคเกิดกับรูมาตอยบางคนมีอาการของโรคไตเช่นกลุ่มที่เรียกว่า SLE นะครับไตกรองหรือกรองปัสสาวะไม่ดีเปิดโรคก,ก็จะมีอาการที่ไตร่างกายก็สร้างเกิดจากเตุสารโพสตาการดินเหมือนกันน,น,กน,นะครับเวลาคุณบาดเจ็บ เล่นกีฬาหักโหมเกินไปหรือเป็นพลิกเข้าเส้นพลิกก็เ,เกิดการปวดแถวๆกล้ามเนื้อที่มีการพลิกนั้นข้อต่อที่มีการเสพนั้นก็เจ็บปวดบวมแดงร้นงอนนะฮะก็เ,เกิดจากโพซ่ากาดินเช่นเดียวกันเห็นไหมครับว่าเหตุต่างๆที่มากระแบบกันร่างกายตอบสนองต่อการสร้างสารโคลตตัวกันนะครับอันนี้คือตัวสําคัญที่เราเห็นว่ามันสร้างเพื่อเตือนเราบอกให้เรารู้ว่าไม่ใช่ธรรมดาแล้วพี่ที่ตรงนี้มีปัญหาแล้วนะต้องดูแลรักษา ต้องถนอมต้องเบาเช่นออกลก่างกายหนักเกินไปก็เบาส่วนนั้นสะหน่อยสิจะได้หายได้เร็วขึ้นมีการซ่อมแซมได้ร่างกายได้ได้นั้นสารโพสตากินนก็เป็นสารที่ทาให้เกิดการเจ็บปวดเช่นเดียวกันเป็นการเตือนเช่นเดียวกันแต่มาเกิดขึ้นจากภายในเช่นตามข้อต่อตามมดลูกร oh. ังไข่หรือตามต่างอื่นเช่กล้ามเนื้อต่างในร่างกายเรานะครับมักจะเป็นส่วนที่เกิดภายในร่างกายสร้างขึ้นมาจากตำแหน่งนั้นๆเกิดบาดเจ็บเกิด อักเสบแล้วก็สร้างสารโพสรตาแกรดินมานะครับอ้โหชัดเจนมากครับสุดท้ายเนี่ยก็คงจะต้องถามคุณพ่อแหละว่าโพสตาแกลดินนะฮะทำให้เกิดการอักเสบจัดการได้โดยการใช้ยาใช่ไหมฮะถูกต้องครับแก้หขปัญหาที่ต้นเหตุเกิดจากสารก่อภูมิแพ้ต่าง,างในร่างกายสร้างกันมาจากฮอร์โมนที่ผิดปกติไปมากเกินไปเช่นฮอร์โมนเพศหญิงเวลาปวดประจัเดือนหรือแม้เกิดจากการที่มีสาร ต่อต้านตัวเองเป็นภูมิกันต่อต้านตัวเองขึ้นมานะครับเราใช้สารที่ชื่อว่าแอนตี้โปรสตาแกนดินอีกแล้วนะครับแอนตี้นำมากันว่าแอนตี้ไม่เอาต่อต้านไม่เอาต่อต้านยาพวกนี้เรามักจะเรียกเป็นตัวย่อว่าเอ็นเซดอ้าวนี่ใครเป็น f อคุณหมอปัญญาเนี่ยได้ยินบ่อยมากเลยแน่นอนกับยาที่ชื่อว่าเอ็นเซดครับเอ็นนอนเอสเตียรยนะครับเป็นยากลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรยนะ เป็นยาต้านการอักเสบกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยขอยืนยันนั้นจะมีความปลอดภัยระดับที่สูงขึ้นมากว่าการจใช้ยาพื้นฐานคือยาสเตียรอยนะครับยากลุ่มน,นี้ไม่ใช่สเตียรอยเป็นยาแอนต้โปรสตากดินปฏิใช้ในการรักษาโรคอักเสบของกล้ามเนื้อเสน้นเอ็นข้อต่อต่างรวมทั้งโรคและโรคที่เกิดจากการที่มีคามิตของพวกสารภายในร่างกายเช่นฮอร์โมนเป็นตัวอย่างนะครับ โอเคครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของอุนใจใกล้คุณหมอในวันนี้นะครับเชื่อกันว่าทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาเนี่ยเข้าใจแล้วล่ะว่าเกิดการอักเสบแล้วจะมีสารที่ร่างกายเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อชี้เป้าเพื่อเคาะระคังสั่นบอกเจ้าของร่างกายว่าพี่พี่ไม่ไหวแล้วนะช่วยจัดการหน่อยนั่นก็คือฮิสตามีนที่เราพูดไปกับวันนี้พลอสตาแกนดิน อยากรู้กันลึกกว่านี้ไหมครับว่าจริงๆแล้วคุณหมอเขามองยังไงเขาตรวจยังไงเขาวินิจฉัยยังไงความแตกต่างระหว่างฮิสตามีนกับโพสตาแันดินครั้งต่อไปมาแน่นอนครับติดตามก<อ>ันนะครับในอุ่นใจใกล้คุณหมอเปเชี่ยวของเราสำหรับว,วันนี้ก็ต้องลาจากกันไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ